วิธีการทำ posterior nasal packing posterior nasal packing เราจะทำการแพ็กจมูกโดยวิธีนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเลือดกำเดาไหลออกจากโพรงจมูกทางด้านหลังและไม่สามารถจะทำการห้ามเลือดด้วยการทำ anterior nasal packing ได้อุปกรณ์ที่ใช้ก็คล้ายกับการทำ anterior nasal packing ซึ่งประกอบด้วย head right nasal suction nasal speculum nasal forceps และที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยวาสลินโลกอสสำหรับการทำ anterior nasal packing และวาสลินกอสที่พันเป็นรูปก้อนกลมผูกด้วย umbilical cord tape มี3ชายไว้ใช้สำหรับการทำ posterior nasal packing ชาย1จะต้องไว้สำหรับโผล่ในช่องปากอีก2ชายสำหรับโผล่ในช่องจมูกนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยยาชาและยาที่ทำให้เส้นเลือดหดตัววิธีการแพ็กจมูกประกอบด้วยวิธีการดังนี้อันดับแรกจะต้องทำการใส่สาย nasal catheter ให้ปลายด้านหนึ่งโผล่ออกมาทางช่องปากดังที่แสดงไว้ต่อไปจะเป็นการผูก posterior nasal gauze ติดกับส่วนปลายของnasal suction เราจะต้องทำการผูกให้แน่นเพราะว่าจะต้องทำการดึงเอา posterior nasal gauze ขึ้นไปไว้บริเวณด้านหลังของโพรงจมูกบริเวณของ posterior choanal ดังแสดงการใช้นิ้วสอดช่วยสอดในช่องปากและดันเอาวาสลินกอสหรือที่เรียกว่าแทมโบเข้าไปอัดแน่นบริเวณด้านหลังของโพสเตียร์โคเอน่าดังแสดงหลังจากนั้นดึงเอาชายของอัมเบริคอร์คอร์ดเทปโผล่ออกมาทางช่องจมูกดึงกลับมาให้แน่นจนเพียงพอที่จะห้ามเลือดที่ไหลออกจากทางด้านหลังของโพรงจมูกทุกครั้งของการทำ posterior nasal packing จะต้องทำ anterior nasal packing ตามด้วยเสมอเพื่อทำการหยุดห้ามเลือดที่อาจจะเกิดทางด้านหน้าของโพรงจมูกที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันวิธีการก็เหมือนกับการทำ anterior nasal packing ดังที่เคยฉายแสดงให้ดูแล้วก็โดยการใช้วาสลินโลกอสแพ็กบริเวณฐานของจมูกเป็นอันดับแรกโดยการใช้ nasal speculum และ nasal forceps เป็นตัวช่วยเราจะแพ็กอย่างนี้ประมาณ2ชั้น3ชั้น4ชั้นหรือ5ชั้นจนกระทั่งมั่นใจว่าเลือดกำเดาหยุดไหลนะครับดังแสดงโดยการแพ็กอันดับชั้นที่2และชั้นที่3จะทำการแพ็กโดยการดันเอาวาสลินกอสที่อยู่ชั้นล่างขึ้นไปบริเวณส่วนบนของฐานจมูกเมื่อเราแพ็กจมูกจนมัดเพียงพอแน่นเพียงพอแล้วไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับจนมั่นใจว่าเลือดกำเดาหยุดไหลก็จะทำการผูกมัดสายอัมเบอร์คอร์ดเทปของ posterior nasal packing ไม่ให้เพื่อป้องกันไม่ให้วาสลินกอสตกเปิงไปนำคอโดยการผูกอัมเบอร์คอร์ดเทปไว้กับด้านหน้าของจมูกดังแสดงและชายของอัมเบอร์คอร์ดคอร์ดเทปอีกด้านหนึ่งที่โผล่ออกทางช่องปากจะติดยึดติดไว้กับทางด้านมุมปากเอาไว้สำหรับเวลาที่เราต้องการทำการออฟของ nasal packing ข้อควรระวังของการทำ nasal packing โดยวิธีนี้คือคนไข้จะมีความเจ็บพอสมควรอาจจะมีอาการหูอื้อมีอาการปวดร้าวขึ้นไปที่ศีรษะและที่สำคัญในผู้ป่วยที่สูงอายุซึ่งมักจะมีปัญหาของ posterior nasal breathing อาจจะมีอาการของการหายใจไม่เพียงพอหายใจลำบากเพราะฉะนั้นผู้ป่วยทุกรายที่ทำ posterior nasal packing จะต้องทำการ admit อยู่ในโรงพยาบาลและให้ออกซิเจนด้วยเสมอเพื่อป้องกันให้เกิดปัญหาของ hypoxemia ซึ่งอาจจะเกิดได้และต้องระวังต้องมอนิเตอร์คนไข้ตลอดเพื่ออาจจะผู้ป่วยบางคนอาจจะเกิดปัญหาของหัวใจขาดเลือดซึ่งเป็นผลตามมาจากปัญหาของไฮโปเซเนียได้โดยปกติเราจะทิ้ง posterior nasal packing
ไว้ในช่องจมูกประมาณ 3-5 วันจนกระทั่งมั่นใจว่าจุดเลือดออกได้ซีลปิดโดยเรียบร้อยแล้วและไม่จะไม่มีเลือดกำเดาไหลซ้ำเกิดอีกเราก็จะมาทำการออฟโพสเทเนซอลแพ็กกิ้งออกในห้องผ่าตัดหรือในห้องทรีทเมนต์ของตาบอดก็ได้นะครับวิธีการออฟโพสเทเนซอลแพ็กกิ้งอันดับแรกเราก็จะตัดสายของอัมเบลคอร์ดคอร์เทสที่เราผูกมัดยึดติดไว้กับที่เราผูกมัดยึดโพสเทเนซอลแพ็กกิ้งติดไว้กับช่องจมูกก็ออกดังแสดงนะโอเคหลังจากนั้นก็จะทำการออฟแอนเทเลียเนโซแพ็กกิ้งออกโดยการใช้ฟอร์เซปและเนโซสติกูลัมดังรูปก่อนขณะทำการออฟแอนเทเลียเนโซแพ็กกิ้งอาจจะพ่นยาชาสักเล็กน้อยเพื่อป้องกันอาการเจ็บในช่องจมูกเวลาออฟเนโซแพ็กกิ้งหลังจากนั้นก็จะดึงอัมเบลคอร์ดขอบเทสที่โผล่ออกทางช่องปากดึงกลับออกมาทางช่องปากสายอัมเบลคอร์ดขอบเทปอันนี้ก็จะดึงเอาวาสลินโลกอสออกมาทางช่องปากหลังจากนั้นต้องทำการตรวจจมูกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในช่องจมูกอาจจะต้องใช้เนสโซซักชั่นช่วยคลีนช่องจมูกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีจุดเลือดออกซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่งและใช้ไม้กดลิ้นตรวจในช่องปากอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าไม่มีเลือดกำเดาไหลลงคอเป็นอันเสร็จกระบวนการของการทำโพสเทเนซอลแพ็กกิ้งขอบคุณครับ